ธรรมสวัสดีไลฟ์สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่ทาง Facebook Live นะคะแน่นอนที่สุดค่ะทุกวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์เราก็จะมาเจอกันในรายการธรรมะสวัสดี Live นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบนะคะคุณยายจ๋าแม่ชีสันสนีนะคะธรรมะสวัสดีหลบนิ่งธรรมะสวัสดีค่ะจะหายไปนานนะครอบครัวเป็นยังไงช่วงนี้ปกติสุขดีเจ้าค่ะสาธุสาธุด้วยนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้พวกเราก็พยายามที่จะลุ้นกันนะคะเอาลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านเพราะอย่างน้อยก็ทุกคนก็มาให้ธรรมะกันแหละคนที่ให้ธรรมะก็ต้องกินธรรมะคนมาพูดธรรมะก็ต้องเสพธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราทำงานธรรมะจะคุ้มครองเราก็ต่อเมื่อเราเป็นคนที่อาบรถอยู่ด้วยธรรมนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ลูกหลานกลับบ้านแล้วก็มีผู้คนที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะหลายกลุ่มนะหนิงรู้ไหมมีใครบ้างลูกมีผู้ที่จะมาบวชใหม่ด้วยใช่ไหมคะ17เห็นบอกว่า17ยกมือสิเจ้าค่ะไหนคะผู้กล้าหาญกล้าทิ้งอนุโมทนาค่ะได้ข่าวว่าขึ้นมาเป็น17แล้วใช่ไหมบวชกันทุกเดือนค่ะทุกวันเสาร์ที่2นะคะก็เตรียมตัวแล้วตอนนี้ก็มีหลายคนที่จะอยู่กันจนถึงเข้าพรรษาด้วยเพราะเราอยากให้มีที่ร่มเย็นสำหรับผู้หญิงเราควรจะมีที่ที่ผู้หญิงปลอดภัยเราปลอดภัยโดยธรรมนี่แล้วก็ปีนี้พรรษานี้คุณยายจะเปิดร้านชื่อร้านปลอดภัยน้าตุ๋ยมาบวชอย่างนี้แหละน้าตุ๋ยเจ้าของร้านชาติไทยอยู่ออสเตรเลียมี10กว่าสาขามาป่วยแล้วก็มาอยู่กับคุณยายมาบวชเมื่อเมษาไปอินเดียด้วยกันพอศึกแล้วเมื่อวานนี้มาสวดมนต์แล้วบอกว่าหนูไม่รู้จะตอบแทนคุณแม่ยังไงอ่ะขอมาเปิดร้านปลอดภัยคือกินอยู่ให้ปลอดภัยทางมุมของธรรมาสมคุณแม่ก็อนุญาตเลยเพราะเรารู้ศักยภาพของลูกศิษย์เราอยู่เข้าไปบริหารจัดการร้านอาหารชาติไทยที่ออสเตรเลียเมื่อสัก30ปีที่แล้วยังไม่มีอะไรเลยเป็นผู้หญิงอดทนนะคะพอเราป่วยเราทุกข์เราก็อยู่ด้วยกันที่นี่ก็เป็นที่ที่ทำให้คนพ้นทุกข์ได้นามีนวัตธรรมมากมายก็ทุกคนก็กตัญญูเพราะฉะนั้นนะเนี่ยอย่าไปคิดว่าพวกที่บวชอยู่เนี่ยเขาจะไม่มีอานิสงส์นะศึกออกไปแล้วเนี่ยกลับมารับใช้งานพระศาสนาอันนี้ที่พูดเลยเพราะว่ามันเป็นวันบวชก็เลยอยากให้คนบวชรู้ก่อนก็เพิ่งบอกคุณแม่เมื่อ2 วันนี่เองและตั้งชื่อเสร็จเลยเพราะว่าธรรมสวัสดีแปลว่าอะไรปลอดภัยโดยธรรมก็เลยตั้งชื่อว่าชื่อร้านปลอดภัยไอ้ชื่ออย่างนี้อยากเข้าไหมชื่อร้านปลอดภัยอยากเข้าไหมลูกอาหารปลอดภัยนะออยปลอดภัยคือทุกอย่างปลอดภัยหมดสำหรับคนที่อาจจะป่วยแล้วก็ต้องกลับมาดีท็อกนะคะคืออยู่ยังไงยังไม่เป็นมะเร็งอ่ะโจทย์ของเราคืออยู่ยังไงยังไม่ป่วยอ่ะก็ปลอดภัยก็ตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์ของเราก็ข้าวงอกแล้วนะไปหวานข้าววันก่อนพระอาทิตย์ทรงกรดวันนี้ส่งมาข้าวงอกแล้วก็ขอ43น้ำตาลน้อยเบาหวานกินได้มะเร็งกินได้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเสถียรเติบโตเร็วในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งคราวนี้เราก็รู้สึกได้ว่าเราควรจะทำให้คนอื่นปลอดภัยก็เลยอนุญาตลูกศิษย์เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นข้าวที่หุบเขาโพธิสัตว์งอกแล้วนะหวานกันวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วหวานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณยายก็ไปจัดรายการที่ SDS 2แล้วนี่หนิงไม่รู้ตามไม่ทันละกระมังเนี่ยใช่ค่ะมัวแต่ดูเชียวมัวแต่แบบว่าเตรียมงานเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ชีวิตอยู่แต่กับกล้องเปิดกล้องละครเลยค่ะทำละครแล้วย้อนดูกิเลสตัวเองหรือเปล่าย้อนดูเยอะมากตั้งแต่ป่วยรอบล่าสุดเนี่ยบอกเลยว่าบางทีทุกข์มันสอนให้เราได้ทำเหมือนกันค่ะอย่างที่คุณยายบอกในหลายๆเรื่องแล้วรู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกขอบคุณความทุกข์ขอบคุณความเจ็บป่วยขอบคุณความที่เรารู้สึกว่าเราอัพเซตเพราะบนความทุกข์ความเจ็บป่วยหรือความที่เราอัพเซตอะไรหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเราพิจารณามันอย่างมีสติหลังจากวันนั้นจนวันนี้ผ่านมาแบบ2 เดือนอาการป่วยก็ยังไม่ได้หายปิดทิ้งเป็น 100% แต่ใจมันแบบเฮ้ยมันใช่มากๆแต่อย่าอัพเซตบ่อยอัพเซตมาจากความคิดอัพเซตคือแบบมันซับมาอัพเซตมันไม่สบายใจมันฟุ้งซ่านอ่ะ มันอยู่ในภาวะของความลังเลสงสัยจัดการตัวเองไม่ได้นะคะทีนี้เวลาที่เรารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยหนิงต้องไม่ลืมว่าเรามีเพื่อนที่มีค่ามากแล้วอยู่กับเราตลอดเวลาจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เรียกว่าตายเวลาที่เราอัพเซตให้เรากลับไปที่ลมหายใจลึกๆสักครั้งหนึ่งสักครั้งเดียวเนี่ยแหละหายใจลึกๆเหมือนเตือนตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังเห็นความฟุ้งซ่านกังวลใจหรือไม่แน่ใจแต่หนึ่งลมหายใจนั้นพอสุดปลายลมหายใจอ่ะเราจะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกเช่นนี้มันคลายคืนอย่าวิ่งไปดูว่าใครทำให้เราฟุ้งซ่านให้กลับมาก่อนว่าความฟุ้งซ่านคลายคืนไอ้คำว่าทำไมเธอถึงเป็นอย่างนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นว่าทำไมเราถึงต้องฟุ้งซ่านเพราะความฟุ้งซ่านไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นแต่ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากอวิชชาของเราคือความไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะนั่นเองเมื่อใดที่เราไม่รู้เท่าทันปัจจุบันขณะเราก็จะกลายเป็นคนที่หลงอารมณ์และเมื่อเราหลงอารมณ์เราก็จะคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์ซึ่งจะนำไปสู่ความอัพเซตเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นลูกของมันก่อนนี่ถ้าเด็กๆเขาพอเข้าใจเรื่องเหล่านี้เขาจะช่วยพ่อแม่ได้เช่นนลินเข้าใจเรื่องนี้นลินเป็นหลานยายถ้าแม่กำลังกรี๊ดวีดบึ้มนลินก็ต้องเข้าไปกอดแม่แล้วก็ต้องบอกว่าแม่ลูกอยู่ตรงนี้แม่ก็รักลูกนี่ถูกไหมใช่ไหมเด็กเนี่ยแหละเป็นโพธิสัตว์ตัวจริงล่ะแม่รักลูกทำไงแม่ก็จะกอดลูกแล้วถ้าลูกหายใจลึกๆอย่างอ่อนโยนเพราะเด็กก็ถูกสอนอย่างนี้หมดนะคะพอหายใจลึกๆเพราะลมหายใจของแม่กับลมหายใจของลูกมันเป็นลมหายใจเดียวกันตอนอยู่ในท้องอยู่แล้วลูกคือตอนที่อยู่ในท้องแม่หายใจลูกหายใจอยู่แล้วมันลมหายใจเดียวกันเหมือนตอนที่เด็กเนี่ยสะอึกสะอื้นเนี่ยแม่เอาอกของลูกเนี่ยมันแนบกับหัวใจของแม่ในงานโรงเรียนพ่อแม่หรือ Family Camp เด็กสะอื้นเนี่ยเราบอกเราเอาหัวใจของลูกมาอยู่ฝั่งหัวใจของแม่เลยอย่ามาอยู่ฝั่งอื่นแล้วไอ้ตุบๆของหัวใจแม่เนี่ยมันจะดึงให้ลูกเนี่ยจากเนี่ยอ่อนโยนลงมันคือลมหายใจเดียวกันเพราะฉะนั้นพอลูกโตนรินเขาโตแล้วพอเขากอดเรานิ้งก็จะกลับไปที่ความรักที่เรามีต่อลูกอันนี้คุณยายพูดจริงนะแล้วเวลาที่เราหายใจอย่างคนที่รักลูกเราจะหายใจอ่อนโยนไอ้ความวีดของเราเนี่ยมันจะค่อยๆคลายคืนลงมันไม่บึ้มมันไม่แตกเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกได้ว่าเราหายใจได้อย่างอ่อนโยนอีกครั้งหนึ่งสติมันกลับมาเนี่ยนิทานสร้างสติเนี่ยเขาสร้างไว้อย่างนี้เลยสติมันเป็นอารักขาจิตและเป็นอารักขาเดียวถามว่าในเวลาไหนทั้งหลับตาและลืมตาทั้งเวลายืนเดินนั่งนอนเห็นไหมเรียบทใหญ่ทั้งเวลาที่คิดพูดทำในกรรมและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างมีสติเนี่ยอันเนี้ยคือมีปัจจุบันกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีบรรดาผู้บวช ด้วยแล้วก็มีอัศวิน 4.0 มาตั้ง8โรงเรียนนะ61คนไหนทอสีอยู่ไหนยกมือซิเอาทอสีนะเจ้าของโรงเรียนรู้จักกันดีนับถือวันนั้นท่านชยสาโลมาคุณยายก็ยังฝากไปบอกว่าไปบอกหน่อยซิว่าอยู่ใกล้กันแค่นี้สมัยก่อนเด็กๆก็มาเพราะอยู่กรุงเทพนะคะใครมาจากชายขอบใครมาจากต่างจังหวัดยกมือขึ้นโอเคอันนี้ 4.0 ก่อนนะคะที่รักพวกเราที่ขับรถมาจากลพบุรีคุณยายจำได้นะฮะค่ะก็มาหลายโรงเรียนอัศวิน 4.0 ยกมือขึ้นลูกไว้มือหน่อยกลุ่มนี้เนี่ย61ใช่ไหมคะแม่กุ้งอันนี้เป็นการทำงานที่น่ารักมากนิทานหนังสือการ์ตูนสร้างสติ9+1เนี่ยเป็นหนังสือการ์ตูนที่พูดถึงเรื่องสติตอนนี้ก็เอาครูมาเทรนก่อนเล่าหนังสืออย่างนี้ยังไงอย่างมีสติแล้วเด็กก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการของการยืนดูนั่งนอนคิดพูดทำอย่างมีสติอันนี้ก็เป็นกลุ่มนอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรมนะยกมือหน่อยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมนะคะวันนี้ก็เกือบ 140แล้วมั้ง40ชีวิตนะคะอื่นๆไหนใครเป็นญาติของผู้บวชยกมือขึ้นค่ะกลุ่มญาติผู้บวชนั้นเราจะเห็นว่านั่งกันอยู่ตรงนี้ก็หลายร้อยนะ อ่ะหนิงเข้ารายการของเราเลยทนอยู่ทนใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้หัวข้อนะคะประเด็นของเราคืออยู่ทนหรือว่าทนอยู่นะคะก่อนอื่นเนี่ยหนิงอยากจะทุกครั้งที่หนิงมาหนิงอยากจะฝากคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะที่ดูทาง Facebook หรือทาง YouTube อะไรก็แล้วแต่รบกวนนะคะคือช่วยแชร์กันนิดนึงเพราะว่าการแชร์ธรรมะเนี่ยเราเป็นการให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสรู้เรื่องธรรมะเนี่ยเราเองเราก็ได้บุญนะคะสมมติว่าเราดูไลฟ์อยู่เรากดติดตามเสถียรธรรมสถานกดแชร์ให้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเพื่อนๆใน Facebook เราไม่เคยดูเขาก็จะมีโอกาสได้ดูเขาก็จะได้ซึมซับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างปลอดภัยเหมือนที่คุณยายบอกนะคะคุณยายก็รู้สึกเห็นจริงนะตอนนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างมีคนดูต่อวิวเนี่ยประมาณ 500 ถึง 600 คนแล้วคนดูย้อนหลังแล้วก็ส่งกลับมาบอกว่ามันทำให้ทุกคนกลับไปอยู่กับครอบครัวตัวเองได้ดีขึ้นแต่ตอนนั้นน่ะมันจะเป็นเวลาที่น้อยจะตอบคำถามแต่รายการเนี้ยมันจะพูดคอนเทนต์ก่อนอ่ะพวกอัศวิน 4.0 หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ถ้าใครที่มีโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วกดเข้าไปใน SDS Face เดี๋ยวนี้เลยนะคะลองดูก่อนว่าพบเราไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าหนิงจะบอกว่าเวลาเราแชร์เนี่ยค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยสมมติอย่างของหนิงเองเนี่ยหนิงมีเพื่อนอยู่ประมาณ 800,000 กว่าคนเท่ากับว่าคน 800,000 กว่าคนที่เป็นเพื่อนหนิงก็จะเห็นว่าตอนนี้กิจกรรมที่หนิงทำอยู่คืออะไรหนิงลองทำซิหนิงลองทำให้หนิงทำให้ดูนะคะเราก็เข้าไปเซิร์ชหานะคะSDS นะคะก็คือ Facebook ของเสถียรธรรมสถานนะคะคือเสถียรธรรมสถานคือ SDS ค่ะ SDS นะคะ Face นะคะค่ะก็จะเห็นเรากำลังไลฟ์สดอยู่ท่านที่ดูทางบ้านใครที่ดู YouTube อยู่นะคะแต่มีโทรศัพท์ก็ลองแชร์หน้าเฟซออกไปเพราะว่าของเราตอนนี้ของเราก็กี่แสนนะ7 หรือ 8 แสนเหมือนกันเนาะคุณยายไม่ค่อยได้ตามแต่ว่าสมมติว่าค่ะคุณยายค่ะสมมติพี่ๆที่อยู่ตรงนี้นะคะสมมติพอมันมาอยู่หน้านี้แล้วเราที่กำลังไลฟ์อยู่เห็นไหมคะเห็นไหมคะที่กำลังไลฟ์อยู่อย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะไลฟ์อยู่แล้วมุมขวาเนี่ยค่ะที่มีคำว่าแชร์เนี่ยกดตรงเนี้ยค่ะตรงคำว่าแชร์แล้วเราก็แชร์เลยมันก็จะมาที่หน้าเฟซของเรามันก็จะไปอยู่ที่หน้าเฟซของเรานะคะต้องกดแชร์เหรอจ้ามันถึงจะกลับมาที่เราใช่ค่ะคุณยายทำไม่เป็นไม่มีโทรศัพท์จ้ะกดแชร์มาอยู่ที่หน้าเฟซเราแล้วไงอีกเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นเพื่อนเราก็จะได้เห็นเวลาที่เราไลฟ์ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกระจายออกไปนอกจากคนที่เป็นแฟนคลับของเสถียร 7-8 แสนคนมันจะได้แฟนคลับของนิ้งแฟนคลับของทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้เพื่อนของทุกคนที่อยู่ณที่นี้ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวดูยอดวิวซิว่าของเรามีคนดูอยู่เท่าไหร่คุณยายอยากจะบอกกับทุกท่านนะคะอันนี้เป็นการทำที่ไม่เคยเข้าใจหรอกค่ะเพราะว่าทำไม่เป็นแต่จะมีคนรายงานเพราะเป็นการประเมินนะคะว่าถ้าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงตอนเนี้ยแชร์ธรรมะเถอะค่ะถ้าเราแชร์ธรรมะแล้วเหมือนเราให้ธรรมะน่ะเหมือนเราให้ธรรมะเวลาที่เราให้ธรรมะเราก็ได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่าไปแชร์เรื่องวิพากษ์วิจารณ์หรือการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งตอนนี้สังคมมันมีคลื่นของความฟุ้งซ่านความไม่แน่ใจมากพออยู่แล้วลูกไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ข่าวหรือพื้นที่ของการเข้าไปฟังเรื่องการบ้านการเมืองหรืออะไรบางทีถ้าใจมันไม่สงบก็กลับมาหายใจลึกๆอยู่กับความสงบด้านในของเรานะคะเรามีวิธีการที่จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์และเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะธรรมสวัสดีไลฟ์แปลว่าการไลฟ์ชีวิตของเราให้ปลอดภัยโดยธรรมถ้าตอนนี้แสดงว่าคนของหนิงที่กำลังดูอยู่สมมติว่าคนดูของหนิงเฟซชื่ออะไรหนิงปณิตาแฟนเพจโอเคถ้าอย่างนั้นก็ลองเซฮัลโหลมาว่าเราอยู่ที่โลเคชันไหนแล้วก็แบ็กสเตจช่วยบอกคุณแม่ด้วยว่าวิธีการนี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อให้คุณแม่รู้สึกได้ถึงวิธีการที่เราจะนำธรรมะออกไปรับใช้ผู้คนนะคะและประเด็นวันนี้ก็น่าสนใจมากเลยว่าเราจะทนอยู่หรืออยู่ทนคำถามคือทนกับอะไรหนิงทนกับอะไรเอาหนิงก่อนนี่ผอมไปยายเป็นห่วงจริงนะทนตอนนี้หนิงไม่ค่อยสบายค่ะแล้วก็ฟันคุดด้วยเพิ่งไปผ่าฟันมาอะไรทำโอเคจ้ะทนกับอะไรเหรอคะถ้าเป็นคำถามของหนิงนะวันนี้หนิงคงจะถามคุณยายว่าทนกับอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตัวเองทนยากนะหนิงสิ่งที่ยากที่สุดคือเราจะทำยังไงให้เรา เรากำจัดไออารมณ์ที่เรารู้สึกว่าขุ่นมัวในใจออกไปหนิงรู้สึกว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมอะไรหลายๆอย่างบนโลกใบนี้ได้ถ้าเราควบคุมตัวเราเองได้คือถ้าเรารู้ทันอารมณ์เราจะรู้ทันโลกถ้าเรารู้ทันอารมณ์เราจะรู้ทันโลกอารมณ์เป็นอคันตุกะที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจก็กระทบกับธรรมอารมณ์ยกตัวอย่างเช่นขณะนี้ตาเรามองเห็นหมอกที่อยู่ที่สนามดูนะคะอารมณ์เหมือนหมอกเลยลูกคือมันจะก่อตัวขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆจางคลายนึกถึงหมอกมั้ยเนี่ยเมื่อกี้เราก็เห็นหมอกโผล่ออกมาเนี่ยนะคะเวลาที่หมอกมันรวมตัวกันเนี่ยมันจะเป็นก้อนอะไรที่มันเป็นเหมือนมวลขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆ คลายคืนมันทนอยู่ไม่ได้อารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์เป็นอคันตุกะที่หลังจากพอตามองเห็นเนี่ยเรารู้สึกไม่พอใจไอ้ไม่พอใจเป็นอารมณ์หรือเรารู้สึกพอใจหรือเรารู้สึกไม่แน่ใจว่าจะพอใจหรือไม่พอใจพอหูได้ยินเสียงนินทาเรามักจะไม่พอใจพอได้ยินเสียงคนชมเราจะรู้สึกพอใจหรือถ้าคนนั้นเราไม่รู้จักเลยเข้ามาด่าเราก็เฉยๆเพราะว่ามันไม่มีอิทธิพลต่อใจของเราเพราะเขาไม่ได้อยู่ในใจของเราแต่กับคนที่อยู่ในใจของเราโอ้มันคลิกง่ายมากมันแตกง่ายมากเหมือนคนที่เป็นสามีเราคนที่เป็นลูกเราคนที่เกี่ยวข้องกับเราสิ่งเหล่านี้มันจะมีอิทธิพลเพราะว่ามันมีของชั้นเข้าไปประกอบนั่นเราต้องรู้ที่มาของอารมณ์ก่อนพอเข้าใจที่มาของอารมณ์นะอารมณ์ไม่ใช่อยู่ๆจะปรากฏขึ้นแต่วิธีการปฏิบัติต่ออารมณ์ก็คือว่าเมื่อเห็นอารมณ์เราเข้าใจมันว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แค่มาแล้วไปเราจะควบคุมสติของเราที่รู้เท่าทันอารมณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราเคยมีประสบการณ์ว่าอารมณ์มันเป็นปรากฏการณ์ที่สั้นๆจ้าเอ๋แล้วบายบายกับอารมณ์เมื่อจ้าเอ๋คือเห็นมันอารมณ์มันก็แสดงธรรมชาติของมันคือคลายคืนอีตอนที่เราขุ่นมัวเราไม่เห็นแต่พอเรามีสติควบคุมใจเราได้เราจะเห็นว่าอารมณ์เป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้และมันก็ไม่มีตัวตนของเรามันก็เป็นอนัตตาด้วยนะมันมีสภาพของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จริงถ้าเรามองอย่างนี้เป็นเนี่ยนะเด็กๆจะสนุกกับคำว่าจ้าเอ๋แล้วบายบายอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอนกันตั้งแต่เด็กๆเลยทีเดียวค่ะมีคำถามค่ะยายค่ะจริงๆในทางในไลฟ์เนี่ยถ้าใครมีคำถามสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวจะรวบรวมคำถามแล้วก็ให้คุณยายตอบนะคะพิมพ์มาจากโทรศัพท์ของท่านเลยใช่ค่ะไม่ต้องเขียนใส่กระดาษใช่ค่ะพิมพ์มาเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมนะคะคำถามให้ใครที่อยู่ทางบ้านก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะอันนี้มีคำถามหนึ่งคำถามค่ะว่าชีวิตในเรื่องของการแน่นอนที่สุดทุกคนเวลาจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรรมะกับยายก็จะปรึกษาเรื่องครอบครัวเป็นสำคัญเขาถามว่าจริงๆไอหัวข้ออยู่ทนหรือทนอยู่เนี่ยค่ะคือชีวิตเนี่ยถ้ามันเกิดการแบบไม่พอใจหรือว่าเป็นทุกข์กับอะไรสักอย่างเราควรที่จะอยู่ทนหรืออยู่ทนอยู่เพราะรักหรืออยู่เพราะลูกหรืออยู่เพราะใครหรืออยู่เพราะตัวเองค่ะอันนี้น่าสนใจเพราะหลายคนบอกว่าที่ต้องทนอยู่แล้วไม่ยอมหย่ากันเนี่ยเพราะลูกแต่ลูกมันอึดอัดนะลูกมันไม่มีความสุขเวลาพ่อแม่ทะเลาะกันไปถามณดินสิเขาจะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเด็กอย่าคิดว่าเด็กโง่หรือว่าเด็กไม่รู้เด็กจะซึมซับทุกๆเรื่องได้แม้กระทั่งว่ามันมีคำพูดว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่าไปทะเลาะกันให้เด็กเห็นโบราณจะสอนเราแบบนั้นผู้ใหญ่อย่าไปทะเลาะกันให้เด็กเห็นแต่ต่อให้ไม่ทะเลาะกันแต่ไออารมณ์ตึงๆระหว่างกันเนี่ยแล้วไม่พูดแล้วไม่ได้ทะเลาะกันเด็กก็สามารถซึมซับตรงนั้นได้เขาเซนซิทีฟนะคะเวลาที่สังคมมันตึงหรือมันโหดร้ายเพราะภาวะหลงอารมณ์มันอยู่ในสังคมนี้แล้วมันอยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยบรรยากาศหรือว่าคลื่นใช้คำว่าคลื่นดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้เรารู้ว่าชีวิตเราก็คือคลื่นน่ะอารมณ์มันก็เป็นคลื่นอย่างหนึ่งอ่ะมันเป็นพารูชันมันเป็นมลภาวะเราต้องดีท็อกซ์คือเวลาที่มันอยู่ในใจของเราเราก็กลับไปที่ลมหายใจได้แต่เวลาที่มันอยู่ในสังคมที่มันมีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปเนี่ยเวลาที่เราเอาอารมณ์มาสู้กันหรือเราเหมือนคน ขบกับตัวเองเหมือนอดทนแบบไม่มีสติปัญญาเหมือนข่มไว้นึกภาพของคนที่ข่มอารมณ์มะมันก็ไม่เบิกบานอะแต่มันข่มอะมันข่มแบบมันเหมือนเราต้องอดทนอะกับอารมณ์เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันทนไม่ได้นานวันหนึ่งมันจะระเบิดปึ้งมันเหมือนเป็นความกดดันป่ะคะยายมันเป็นความกดดันจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่อ่อนโยนนะภาษาที่เห็นชัดก็คือกลับไปที่ลมหายใจยาวลึกสักครั้งหนึ่งเอาลองทำลูกลองทำเดี๋ยวนี้เลยหายใจเข้ายาวลึกเลยลูกอั้นลมหายใจไว้นับ 1 2 3 พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆสบายขึ้นไหมสบายขึ้นไหมคะเนี่ยลองฝึกก่อนเราฝึกก่อนเราเรียกว่าการทำสมาธิบำบัดและทำอย่างเงี้ยไปอีกสัก7ครั้งไอ้ที่จะอ้าปากด่าใครหรือมีความรู้สึกเหมือนกำลังจะตวัดคือตวัดด้วยตาที่จิกหน้างอคอหักเดินประชดคุณแม่ว่าการแสดงอารมณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยเด็กรู้หมดแหละวางของอย่างเงี้ยรู้ไหมกระแทกเก้าอี้ตึกรู้ไหมสะบัดสายยางฟึดรู้ไหมอายไหมอายค่ะตอนนั้นไม่อายตอนนั้นสะใจแต่มันจะมาอายตอนไหนรู้ไหมคะยายตอนที่ลูกเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เช่นเดียวกับเราแต่ไม่ได้ปฏิบัติกับเราและพอเราไปสอนเขาเขาจะย้อนเรากลับมาว่าคุณแม่ก็ทำค่ะนั่นแหละเจ็บปวดที่สุดที่สุดนั่นคือการเป็นครูที่พลาดละเพราะครูเนี่ยต้องทำให้ดูแล้วมีความสุขให้เห็นครูออกจากความทุกข์ด้วยการสะบัดสะบิ้งเด็กก็เรียนแบบเพราะเด็กไม่ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นครูต้องมีหน้าที่ก็คือทำให้ดูมีประโยคที่สองมีความสุขให้เห็นให้เขาเห็นว่าแก้ปัญหาอย่างนี้ปัญหามีลูกที่รักในโลกนี้ปัญหามีทั้งนั้นแต่ปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้หลบให้กบแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาเป็นอะไรเป็นคานงัดให้เราประสบความสำเร็จเลยนะจ๊ะปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เราเสื่ออึกเสื่ออื้นนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมองปัญหาอย่างคนที่มีปัญญาไว้เด็กๆต้องรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้ต้องฝึกเรียนรู้กับการแก้ปัญหาเด็กที่จะผ่านการสอบไม่ใช่เด็กที่ทำข้อสอบได้แต่เด็กที่แก้ปัญหาเป็นดังนั้นผู้ใหญ่เนี่ยถ้าอดทนแบบเหมือนอดทนแบบเก็บกดเนี่ยตัวเองก็ช้ำครอบครัวก็ช้ำสังคมก็ช้ำค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเสริมจากคุณยายนิดนึงนะคะซึ่งอย่างวิธีการที่คุณยายบอกเนี่ยค่ะคุณยายจะบอกหนิงมาถ้าจำไม่ผิดก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีเหมือนกันนะคะไอ้เรื่องการดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าพูดมันเหมือนมันทำง่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องฝึกบ่อยๆให้กลายเป็นความเคยชินหนิงว่าสิ่งที่ยายสอนหนิงทำมา3ปีหนิงเพิ่งรู้สึกตัวเองว่าดึงทุกอย่างกลับมาได้เร็วขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งมันก็3ปีก็ถือว่านานแต่เราต้องไม่ท้อแท้ในความที่บางทีอย่าโทษตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราทำไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายการโทษตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งเบื่อหน่ายกับการฝึกฝนหรือการปฏิบัติจงทำไปเรื่อยๆเหมือนเราหัดเขียนหนังสือแล้วมันก็จะกลายเป็นความเคยชินที่แบบจะทำได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันทำได้ทุกครั้งนะคะแต่มันดีขึ้นมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเป็นอัตโนมัติมันจะเร็วความเคยชินที่ดีงามเราก็เรียกว่าวินัยเด็กๆจะต้องมีวินัยแต่วินัยไม่ได้หมายถึงถูกบังคับโดยคนอื่นวินัยต้องเกิดจากความสมัครใจและเป็นความสมัครใจที่เห็นว่ามันศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราดึงลมหายใจได้เร็วขึ้นเราเป็นอย่างนี้เรามีลมหายใจแห่งสติเราแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมรุนแรงน้อยลงอย่างนี้ค่ะคือเราจะต้องทำให้เป็นวินัยวินัยคือความเคยชินในฝ่ายดีนะในฝ่ายดีไม่ใช่เป็นคนแบบเจ้าอารมณ์แบบบ่อยๆได้เรียกว่ามีวินัยวินัยคือความเคยชินที่ดีงามเช่นเราทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานเป็นวินัยของเรา เราทำงานทุกชนิดด้วยทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นวินัยของเราฉะนั้นเวลาที่เด็กๆฝึกให้มีวินัยว่าเด็กๆรดน้ำต้นไม้รู้สึกยังไงเด็กๆก็จะบอกว่ารดน้ำต้นไม้อย่างมีความสุขเล็กๆในใจนี่ก็เป็นวินัยฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเรื่องนิทานสร้างสติเราก็จะบอกว่าทำอะไรให้ซ้ำแล้วสดเป็นวินัยของเด็กๆค่ะตอนนี้ยอดดูทาง Facebook นะคะคุณยายขา1,000 กว่าค่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโอ้นี่ก็แสดงว่าวิธีการเนาะเราไม่ค่อยรู้วิธีการคุณยายก็พูดไปเหอะไม่ค่อยรู้วิธีการแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาคนที่เขารู้เนี่ยมาเพราะว่าคุณยายก็รู้สึกนะว่าถ้าเราทำแล้วมันเป็นประโยชน์เราก็จะทำต่อไปแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราซื่อสัตย์เนาะเราไม่ได้มาทำมาค้าขายอะไรเลยนะเรามีความสุขที่เราได้รับใช้เพราะฉะนั้นถ้าคุณยายและหนิงวันนี้จะเป็นประโยชน์มีคนดูแล้วสามารถที่จะทำให้ครอบครัวในความรักของเราในครอบครัวเนี่ยมันไม่ต้องไปทนกับคนอื่นแต่ทนต่อใจของตัวเองที่เราจะตัดสินคนคุณยายชอบพูดว่าไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังวันนี้ก็พูดไปใน Facebook ของเสถียรนะจะมีภาพหน้าคุณยายนะแล้วก็เขียนว่าเมื่อกลับสู่ลมหายใจจะไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังเนี่ยวันนี้เป็นธรรมสวัสดีของคุณยายซึ่งก็มีคนกดไลค์หลายพันคนก็เอาไปแชร์ต่อได้ว่าให้กลับมาที่ลมหายใจก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใครอย่าเกลียดใครเพราะใครพูดเพราะความเกลียดมันทำให้เราทุกข์สมมติว่าเขาพูดกันนักการเมืองเขาตีกันเขาทะเลาะกันเขาด่าทอกันให้เราเกลียดด้วยอย่างเงี้ยเกี่ยวอะไรไหมเนี่ยเกี่ยวไหมคะแล้วทำไมเราต้องไปขุ่นมัวเราก็รู้ว่าคนหนึ่งคนที่จิกตีกับคนอีกหนึ่งคนเคมีเขาพอกันน่ะมันก็เจ็บปวดด้วยเคมีที่มันดึงดูดกันเราก็อย่าไปมีเคมีแบบนี้อ่ะเราก็ให้อภัยที่ไหนที่มีการทะเลาะเบาะแว้งสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคืออะไรรู้ไหมคะการให้อภัยค่ะเราต้องให้อภัยต่อนักการเมืองทุกคนและเราก็เรียนรู้ว่าอะไรที่เราควรทำและอะไรไม่ควรทำเด็กๆไม่ต้องหนีเรื่องการบ้านการเมืองแต่ต้องเรียนรู้กับนักการเมืองว่าเขาเป็นครูที่สอนให้เรารู้ว่าเนี่ยเขาหลงอารมณ์แล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เขาแพ้ทางตัวเองเพราะเขาหลงอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์แค่มาแล้วไปใจไม่เป็นเหยื่อของอารมณ์เราก็ดูนักการเมืองเป็นครูว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำก็เป็นประโยชน์นะก็ต้องมีสติปัญญานะเพราะคุณยายก็ถูกถามมากว่าผู้หญิงลุกขึ้นมาด่ากันอย่างเงี้ยหรือมันแค่พูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งมันเป็นประเด็นแต่ว่ามันมาจากอารมณ์และความรู้สึกเรื่องอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันก็แค่เกิดดับฉับพลันเท่านั้นแหละลูกมีข้อความหนึ่งน่ารักมากเลยอยากจะอ่านให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มนะคะจากคุณหมวดพลิมเพลานะคะบอกว่ากำลังเปิดเสียงคุณยายเนี่ยให้ตัวน้อยที่อยู่ในท้องฟังอ๋อจ้ะอยากให้ได้ยินคุณยายทุกๆวันเลยถ้าอย่างนั้นยายต้องลดเสียงให้นุ่มลงเพราะว่าหลานๆที่อยู่ในโครงการจิตประภัสสอนเนี่ยจะทำโทนเสียงเวลาเราพูดกับเด็กในท้องเนี่ยเราจะพูดด้วยจังหวะของลมหายใจที่ยาวลึกลงไปอีกลูกหนึ่งนะก็ขอบใจนะคะถ้าดิ้นก็เอามือแตะหลานแล้วก็บอกว่าคุณยายฝากความรักไปด้วยนะกับคลื่นเสียงของคุณยายจ้ะท่านต่อไปมีคุณสิริวัลนะคะคุณสิริวัลถามว่าถ้าเราเนี่ยรู้สึกว่าคู่ของเรานะคะคุณยายค่ะมีจุดมุ่งหมายแล้วก็แนวคิดเนี่ยไปคนละทางเราเนี่ยควรจะอยู่เพราะว่าเห็นแก่ลูกหรือเชื่อในความตั้งใจของตัวเราเองดีค่ะจริงๆแล้วถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเราเองแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการอิสรภาพถ้าเราพึ่งตัวเองได้แล้วเรามีอิสรภาพการตัดสินใจของเราจะมั่นคงกับกว่าการตัดสินใจด้วยความกลัวและความอึดอัดการตัดสินใจเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้องเตรียมจิตก่อนตัดสินใจทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวจะทำให้การตัดสินใจนั้นเป็นปัญญามากกว่าตัณหาตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นจึงตัดสินใจลนเร็วๆแล้วก็ลุ่งลิ่งอย่าตัดสินใจด้วยความลุ่งลิ่งให้ตัดสินใจอยู่ด้วยทุนของชีวิตคือจิตไม่ขุ่นมัวแล้วคุณก็จะพบว่าไม่ว่าคุณจะมีผลจากการตัดสินใจนั้นอย่างไรคุณมีสติปัญญาที่จะแก้ปัญหา หลังจากที่ตัดสินใจแล้วได้ดีกว่าคำพูดว่าโอ้ท่านรู้อย่างนี้ฉันเนี่ยมันก็คือการซ้ำเติมตอกย้ำแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีหลุมดำที่แบบให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคนซึมเศร้าวกวนซึ่งตอนนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเยอะเราจึงอยากจะบอกว่าการเจริญสติอารักขาจิตเนี่ยมันคือความสำเร็จของนักลงทุนทุกคนในทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวลงทุนการเจริญสติโลกจะวุ่นวายอย่างไรแต่ใจของเราจะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกพ้นโลกกระทำได้เลยโลกกระทำมาแตะเช่นมีสรรเสริญนินทามีการได้การเสียการพัดภาคมันไม่ทุกข์หรือมันทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่เจริญสติเราจะไม่เป็นคนฟูมฝ่ายจ้ะสำหรับช่วงแรกนี้เดี๋ยวขอให้คุณยายพักจิบน้ำสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงที่2กันต่อก็ส่งกันคำถามเข้ามาได้นะคะเพราะช่วงที่2เนี่ยเป็นช่วงสำคัญเพราะตะกี้หนิงแอบลักไก่ถามคุณยายไปช่วงแรกแล้วเพราะรู้เลยว่าเวลาเราไลฟ์เนี่ยคนอยากคุยกับคุณยายเยอะก็เลยลักไก่ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยค่ะทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีจะเป็นช่วงที่ถามตอบกันอย่างเต็มๆเลยนะคะส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวหนิงจะรวบรวมแล้วก็คัดคำถามที่ค่อนข้างเหมือนกันแล้วก็ถามคุณยายเดี๋ยวพักสักครู่นึงค่ะแป๊บเดียวช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีเห็นไหมแป๊บเดียวจริงๆค่ะ มาที่คำถามต่อไปเลยนะคะถามเร็วตอบเร็วเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าตอบสั้นลงเพราะว่า how to ได้ให้ไปหมดแล้วนะคราวนี้มาใช้ตาดูแล้วใช้ใจสัมผัสกันละค่ะคุณรู้จิรัตนานานะคะถ้าเราอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเราต้องทำยังไงดีเจ้าคะเราต้องไม่เห็นแก่ตัวอยู่กับคนไม่ซื่อสัตย์ต้องซื่อสัตย์อยู่กับคนร้อนต้องเย็นอยู่กับคนที่ขี้โกรธต้องให้อภัยคือต้องตรงข้ามอะค่ะเหมือนอยู่กับคนที่เรารู้สึกได้ว่าเขากำลังทุกข์อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเขาเป็นคนขี้โกรธความโกรธของเขาทำให้เขาทุกข์เราจะเป็นฟืนหรือเป็นน้ำเราต้องคิดดิคะจะเป็นฟืนหรือเป็นน้ำคะเราก็คิดได้แล้วจริงๆเราทำอย่างนั้นไหมคะไม่ทำเพราะอะไรคะเพราะทุนของจิตไม่มีเราขุ่นมัวเรารู้ว่าต้องเป็นน้ำแต่เราขุ่นมัวไงเราก็เลยกลายเป็นฟืนหรือน้ำมันไปเลยอย่างเงี้ยต้องอยู่ในฝ่ายตรงข้ามค่ะคุณเบญญาภานะคะเมื่อพ่อแม่แฟนไม่ชอบเราแล้วก็บังคับให้เลิกกันควรทำอย่างไรดีคะตอนนี้เป็นทุกข์มากก็ทำความเข้าใจนะคะแน่ใจเหรอคะว่าเขาไม่ชอบเราไม่ใช่เราไม่ชอบเขานะคือเวลาเรามองพ่อแม่แฟนถ้าเราไม่ชอบเราใส่แว่นมันมีอคติอยู่ว่าท่านต้องจับผิดเราท่านต้องไม่รักเราคลื่นของเรามันก็ทำให้ท่านไม่รักเราอะแต่ถ้าเผื่อเราคือลูกสาวท่านพ่อแม่เราจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกบ้างเราเป็นลูกท่านแล้วเราก็รู้ว่าท่านก็เลี้ยงลูกชายมาจนกระทั่งเรารักเขาได้อะเพราะฉะนั้นการให้อภัยต่อสิ่งที่จะเกิดจากนี้ไปอาจจะทำให้เรามีความสุขขึ้นแล้วก็ดูแลปฏิบัติในฐานะที่เราเป็นลูกคนหนึ่งลองดูถ้าเราเอาแว่นที่เรารู้สึกได้ว่าเขาไม่รักเราออกไปก่อนเราจะมองทุกอย่างตามความเป็นจริงไม่มองอย่างมีแว่นอคติค่ะทำอย่างไรให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ดีเจ้าคะพ่อแม่ก็ต้องมีเสน่ห์ทุกครั้งที่พูดพ่อแม่ก็ต้องทำในสิ่งที่พ่อแม่พูดเช่นพ่อแม่พูดว่าเด็กๆช่วยพ่อแม่หน่อยนะเพราะช่วงนี้รถมันติดมากเลยเราตื่นเช้าขึ้นเราทำทุกอย่างอย่างมีความสุขแต่เร็วขึ้นอีกนิดนึงเพื่อให้เราไปคุยกันมากในรถที่มันมีเวลามากที่เราจะคุยด้วยกันแล้วเราก็ไม่ต้องขุ่นมัวสุดท้ายเราพูดกับเด็กทุกเรื่องอย่างนี้เด็กจะให้ความร่วมมือแต่ถ้าเราบอกเร็วๆสิเดี๋ยวรถติดแล้วก็ไปไม่ได้แกก็เป็นอย่างนี้เด็กจะต่อต้านทันทีเพราะว่าน้ำเสียงสำเนียงและวิธีการโน้มน้าวมันเป็นคำสั่งนะคะเด็กๆไม่ชอบคำสั่งค่ะ ตอนนี้ทุกข์ใจมากเลยค่ะจากคุณวันนี้นะคะลูกมีนิสัยก้าวร้าวมากเกิดจากการเอาพ่อเป็นไอดอลค่ะคือจริงๆแล้วลูกจะก้าวร้าวหรือไม่ก้าวร้าวอย่าด่าพ่อของลูกให้ลูกได้ยินเพราะว่าเขามีพ่ออยู่ในตัวเขาพ่อแม่อย่าด่ากันให้ลูกได้ยินชัดแกน่ะเหมือนพ่อหรือพ่อก็บอกว่าแกน่ะเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วลูกก็มีทั้งพ่อทั้งแม่เพราะฉะนั้นถ้าเรารักลูกเราอย่าด่าคนที่ลูกรักเพื่อทำลายหัวใจของลูกเรานิ้งเคยได้ยินคำนี้จากคุณยายได้ยินบ่อยค่ะค่ะเลิกทำแล้วเจ้าค่ะเห็นไหมอ้าวแล้วเลิกทำแล้วผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงผลก็คือตัวลูกเนี่ยน้องนิรินก็จะมีความเคารพในตัวคุณพ่อมากขึ้นแล้ววิธีการเวลาที่นิรินจะปราบก็จะมีวิธีการปราบคุณพ่อแบบธรรมชาติของเด็กที่น่ารักที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติก้าวร้าวซึ่งพ่อเขารักลูกเขาอยู่แล้วทีนี้ถ้าเด็กก้าวร้าวคำถามนี้คือลูกก้าวร้าวแล้วแม่คิดว่ามีพ่อเป็นไอดอลแม่ต้องเปลี่ยนก่อนว่าเขาไม่ได้มีพ่อเป็นไอดอลเขาก้าวร้าวเขาทุกข์อะไรเรากลับไปหาลูกที่กำลังทุกข์ว่าเวลาแม่กอดเธอแม่อยากจะบอกเธอว่าแม้เธอไม่น่ารักแม่ก็รักนะแต่เวลาที่เธอก้าวร้าวเนี่ยเธอทุกข์แม่ก็เป็นห่วงนะเพราะฉะนั้นหนูบอกแม่เลยนะว่าหนูต้องการให้แม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้หนูจะได้ไม่ต้องก้าวร้าวนี่คือการสื่อสารนี่คือศีลของการสื่อสารกันในครอบครัวนะคะในสังคมด้วยนะคะทุกวันนี้เราสื่อสารกันแบบไม่มีศีลค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มอย่างที่คุณยายบอกเวลาจะสื่อสารกับลูกอะค่ะพอเรากอดด้วยแล้วสื่อสารด้วยมันทำให้การสื่อสารทุกอย่างง่ายขึ้นแล้วเราก็จะทำให้เด็กพยศคนหนึ่งเนี่ยหมอบให้เราแบบด้วยความอ่อนโยนจากใจเขาเลยอะค่ะกอดกับเราคือลมหายใจเดียวกันลูกเราคือลมหายใจเดียวกับลูกในตัวลูกมีพ่อเรากอดลูกเราได้กอดผู้ชายที่รักลูกเราด้วยแล้วทำไมเราจะทำลายหัวใจของลูกเราคุณกอดเด็กหนึ่งคนคุณได้กอดพ่อแม่ของเด็กที่โรงเรียนของคุณด้วยนะคุณกำลังดูแลหัวใจของพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเกลียดพ่อแม่เขาคุณจะรักลูกเขาได้ยังไงอย่างซื่อสัตย์ในฐานะที่เป็นครูที่มีขอโทษนะมีคำว่าครุคือหนักแน่นต่ออารมณ์และความรู้สึกคุณลองดูปฏิกิริยาของครูที่ไม่หนักแน่นมันใช้ความเหวี่ยงตามอารมณ์เป็นอันตรายต่อเด็กมากคำถามต่อไปนะคะจาก Facebook Live โทษค่ะจาก YouTube Live นะคะปกติเป็นคนปฏิบัติเข้าใจชีวิตดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆแต่ว่าพอผงเข้าตาตัวเองเขี่ยไม่ออกเจ้าค่ะมักจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะต้องหาใครช่วยเขี่ยเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับคนอื่นเสมอแหละกับตัวเองก็จะเป็น beginner ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะหายใจใหม่เกิดใหม่ได้ทุกขณะและที่น่ารักที่สุดคือรู้ตัวไงถามมาเนี่ยน่าเอ็นดูออกถ้าเป็นคุณยายนะเอาละถ้าเผื่อคุณยายพอเป็นประโยชน์รับใช้อะไรได้บ้างก็มากอดกันมารูปหลังกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอาจจะเก่งในสายตาของคนอื่นเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในใจเราแต่เรามักจะไม่เก่งถ้าเรื่องนั้นมันอยู่ในใจเราจากคุณหงนะคะแฟนนอกใจค่ะแล้วก็นอกใจหลายครั้งไม่ไว้ใจเลยจะทำยังไงให้กลับไปเผชิญหน้าเชื่อใจแล้วรักกันเหมือนเดิมคะหนูก็อยากได้ยินอีกหลายๆรอบเรื่องนี้ค่ะคุณยาย เพื่อเตือนสติตัวเองได้บ่อยๆคือจริงๆแล้วนะถ้าเรามองเขาขาดไปเลยนะว่าเขาเลวที่สุดแค่นี้แหละนี่ดูแบบแต่เขาไม่เลวเลยค่ะคุณยายค่ะเขายังมีความดีอยู่บ้างไม่ที่สุดของเขาก็คือแค่นี้ก็แค่นอกใจเธอก็รู้จักสแกนหามุมดีไว้ละกันคือเขาก็แค่นี้แหละในกรณีของคนที่อาจจะมากๆในเรื่องของความรักเนาะความรักเนี่ยยิ่งมากยิ่งหิวความรักต้องชักสะพานหนีความรักต้องช้าๆความรักต้องชัดความรักมัวไม่ได้ดูเห็นไหมฮะมันจะเห็นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความรักต้องชักสะพานหนีนะนี่อันนี้ไม่ใช่คุณแม่สอนนะถ้าเรายื่นสะพานไปแล้วสิ่งนั้นไม่ถูกเช่นคนเจ้าชู้ยื่นสะพานไปผู้หญิงเอาด้วยเงี้ยมันก็เสร็จน่ะ นั้นถ้าเราไปเจอผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยแล้วเราไม่อยากจะผิดหวังเนี่ยเราก็ต้องชักสะพานหนีพอเข้าใจปะแล้วอย่างสมมติกรณีผู้ชายเริ่มมีธรรมะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ผู้หญิงเข้าหาตลอดเวลาเนี่ยเราจะทํำยังไงบางทีคนเราก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะเจ้าค่ะคนเป็นเมียควรจะทํำยังไงคนเป็นเมียก็ต้องมองว่าสามีเราน่าอนุโมทนามากเลยที่มีธรรมะแต่ในขณะที่ผู้หญิงคนอื่นอยากได้ผัวเราอ่ะยกให้ไปเลยดีไหมเจ้าคะฮะยกให้ไปเลยดีไหมเจ้าคะไม่ใช่กิจของเราไม่ใช่กิจของเราเราเป็นเมียเราก็ยืนดูรู้ปล่อยเราก็ยืนดูรู้ปล่อยมันไม่ใช่กิจของเราผัวเราจะไปงาบไหมก็จะติดเบ็ดไหมมันก็เรื่องของเขาเขาก็ต้องรู้ว่าธรรมะต้องใช่ไหมคะต้องชักสะพานหนีส่วนผู้หญิงที่ยอมเปลืองตัวเพราะรู้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะได้อย่างนี้เขาก็มีผลประโยชน์ของเขาเราก็เข้าใจอะลูกฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกสะบัดสะบิ้งเข้าทางเตะหมูเข้าปากหมายกให้เข้าไปเลยไหมแล้วมานั่งสะอึกสะอื้นร้องไห้เข้าโรงพยาบาลเอาไหมล่ะใช่เราต้องไม่ยกหมูเข้าปากหมาถูกต้องยืนดูเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวเขากลับไปเองทำอย่างไรเจ้าคะให้จิตใจเราไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่มากระทบโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงอ๋อนี่ผู้ชายถามเหรอจ๊ะค่ะแต่น่ารักจริงเหรอผู้ชายฟังคุณยายเหรอมีนะคะคุณยายนี่นะผู้หญิงฟังไปนะผู้หญิงเนี่ยพ่อแกนะฟังเอาว่านะผู้ชายก็ถามเข้ามาแล้วว่าผู้หญิงจะสอนผู้หญิงยังไงนี่จะบอกอะไรให้นานๆที่จะมีผู้ชายถามคำถามหนึ่งผู้หญิงคือยายก็นึกว่าผู้หญิงถามนะ คือจะตอบอย่างนี้นะว่าความรักกับความใคร่คนละเรื่องถ้าเธอมีความต้องการที่มันเป็นความใคร่คุณยายอยากให้พวกเธออย่าเพิ่งเปลืองตัวอย่าเสนอเพราะเธอถูกสนองได้เธอก็เสร็จอ่ะอ้าวเพราะอะไรเพราะเคมีของผู้ชายเขาเนี่ยพอเขาได้แล้วจืดไปดูสิผู้ชายเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยมันจืดผู้หญิงเนี่ยพอได้แล้วมันเข้าไปครอบครองนั้นเวลาผู้ชายเขาได้ใครเนี่ยเขาชิ่งหนีนะจ๊ะคุณผู้หญิงทั้งหลายคะไอ้ที่ไปเปื้องตัวเองให้เขาเนี่ยรู้ไว้ด้วยจะถูกทิ้งไอ้ที่เราคิดว่าเราเสียของดีให้เขาไปแล้วเขาจะมาอย่าเคมีมันคนละอันผู้หญิงเนี่ยติ้ง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 คิดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกว่าผู้ชายเปื้องเดียวจบนั้นบอกให้รู้ซะก่อนว่าเคมีทางสมองของผู้หญิงผู้ชายคนละเรื่องเลยไอ้เรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยได้แล้วจืดผู้หญิงได้แล้วนัวเนียอ่ะตอบผู้ชายว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะเด็กเขานัวเนียนะให้อยากยังไงก็ไปหาวิธีการปลดปล่อยอย่างอื่นเอาเพราะถ้าได้ไปเขานัวเนียนะเขาครอบครองนะผู้หญิงก็จะชอบครอบครองนะจ๊ะใช่ถูกต้องที่สุดเจ้าค่ะท่านเพราะผู้หญิงเราชอบครอบครองนะคะต่อไปเลยค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสามีมีเมียน้อยนะเจ้าค่ะพอคุยเรื่องนี้ทีไรคำถามไหลเข้ามาค่ะ Facebook พุ่งขึ้นเลยเจ้าค่ะนะคะเรามาแก้ปัญหาการสามีนอกใจให้อภัยหลายครั้งแต่สุดท้ายครั้งล่าสุดก็นอกใจอีกทั้งใจทั้งกายแต่ก็ขอโอกาสอีกคือจริงๆแล้วมันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะจริงมันเป็นความเคยชินอะทำอะไรซ้ำๆมันก็เป็นโรคอะนี่เราก็รักษาโรคสิเข้าใจไหมเข้าใจคำว่าโรคไหมคือภาวะของการกดทับด้วยวิธีการคิดเดิมๆนะคะคือปมของมนุษย์เนี่ยจากการเลี้ยงดูจากการบ่มเพาะมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกลูกคนบางคนเนี่ยถูกสปอยมาทำผิดแล้วผิดอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้อภัยนะคะเพราะเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยต้องเจอผู้ชายที่ผิดซ้ำผิดซากเนี่ยคิดให้แบบให้เป็นปัญญาหน่อยเป็นตรรกะไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ได้ไหมคิดที่หนึ่งก่อนตอบเอาผู้หญิงตอบถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ได้ไหม ผู้ชายฟังแล้วงงเลยนะคะผู้หญิงบอกอยู่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะผู้ชายเขาต้องถามว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้เขาอยู่ได้ไหมเห็นไหมไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนคนเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาทุกข์เนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่ห่างกันอันเนี้ยมันก็จะมีปัญหาไปถึงเด็กนะเจ้าค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีอีโก้มันก็จะกลับเข้ามาที่ประเด็นที่เราคุยกันตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ทนหรือทนอยู่อันนี้มันเป็นปัญหามหากรรมที่เดี๋ยวนี้ด้วยยุค Wi-Fi 4.0 เนี่ยที่ทำให้ทุกคนมันรวดเร็วและฉับไวอ่ะสิริถามหนิง ค่ะถ้าถามท่านหนิงอยู่ในตำแหน่งเนี้ยจุดเนี้ยหนิงทำไงณวันนี้หนิงเลือกที่จะอยู่เพราะเราต้องอยู่คือต้องใช้คำว่าเราต้องพิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่คุณจินเกิดหลายๆครั้งเรื่องผู้หญิงอย่างเนี้ยเขาเกิดเพราะอะไรหนิงเริ่มใช้ความเข้าใจเขาและกลับมามองที่ตัวเรามากขึ้นว่าเพราะอะไรหนึ่งอีเมลวันๆทำแต่งานกลับมาเครียดนั่งดูคอมพิวเตอร์สามีเดินมากินน้ำมาโอ้ยรำคาญอย่างเงี้ยโอ๊ยไปอย่าเพิ่งไปยุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะต้องการสามีก็คือลูกอะค่ะเรามีเวลาใส่ใจลูกแค่ไหนเขาเองก็มองอยู่เบาๆเขาก็ต้องการที่จะให้เรารักเขาเหมือนที่เรารักลูกบ้างและถ้าถามว่าความไม่เข้าใจกันต่อจะให้ไปอยู่กับคู่อื่นที่ไม่ใช่คนนี้ไม่ว่าจะกับใครบนโลกใบนี้กับเพื่อนกับพ่อแม่หรือกับใจตัวเราเองเรายังไม่เคยเข้าใจตัวเราเองเลยแต่ถ้าเราเลือกที่จะเข้าใจเขาและอยู่อย่างไรกับคนที่เราต้องอยู่ให้มีความสุขชีวิตพอมันคิดอย่างนี้ได้มันก็เปลี่ยนมุมมองอะไรหลายอย่างได้แล้วมันก็ทำให้ชีวิตครอบครัวมันดีขึ้นลูกเองก็มีความสุขที่จะแบบจับมือคุณพ่อข้างหนึ่งจับมือคุณแม่ข้างหนึ่งแล้วเราก็ต้องเดินด้วยกันแบบ3คนเรานิรินอยู่ตรงกลางจับมือแล้วพอเวลาเราเองมองเข้ามาคุณจินมองเข้ามาคุณจินเองก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเขาก็จะได้คิดเลยว่าอ๋อใช่สิ่งที่ลูกมีความสุขคือตรงนี้เท่ากับลูกก็จะเป็นตัวที่ทำให้พ่อแม่กลับมาระลึกคิดและเราเองเราก็ไม่ต้องไปพูดบ่นกับเขาเพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีการตัวเราเองใหม่มีประโยคเด็ดอยู่ประโยคนึงเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสตัวเขาแต่เราฟังอย่างโฟกัสเราต้องหาวิธีการที่จะอยู่กับคนคนนั้นอย่างมีความสุขประโยคนี้คือประโยคเด็ดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างมีความสุขไม่ว่าคนที่เรารักจะผิดซ้ำซากอย่างไรแม้เขาไม่น่ารักเราก็ต้องมีความสุขที่จะรักถ้าเราทำตรงนี้ได้เรารอดเข้าใจไหมคะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ค่ะแต่เราเปลี่ยนตัวเราได้แม้เขาไม่น่ารักแต่เรามีความสุขที่จะรักการให้อภัยของเราการสตาร์ทใหม่การให้อภัยตัวเองก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไอ้ที่เราเคยจมอยู่กับงานแล้วใช้อารมณ์กับเขาไม่เคยให้เวลาและสนใจในเวลาที่คนที่เรารักต้องการเวลาจากเราเราเปลี่ยนเห็นไหมคะฉะนั้นมันต้องหาวิธีการที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรารักและอยู่กับเขาอย่างเป็นสุขและถ้าเราเป็นสุขเขาเป็นสุขไหมคะลูกเป็นสุขไหมคะนั้นเราก็หาวิธีการเมื่อเราจะมี2วิธีคิดคือหนึ่งคิดว่าถ้าไม่มีเขาพึ่งตัวเองได้อาจจะเป็นอัตตาของเราแต่ถ้าเราจะอยู่กับเขาอย่างเปลี่ยนแปลงเราและเข้าใจเขาไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแล้วมีความสุขที่จะรักเขาอย่างที่เขาเป็นมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างของความสุขที่ทำให้ผู้ชายหนึ่งคนไม่ว่าจะไปอยู่กับใครในที่สุดแล้วก็นึกถึงความสุขอันนี้เป็นเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่เก่งนะคะสำหรับลูกและผัวเนี่ยแต่คือความเย็นที่ทำให้เขาเป็นสุขแต่ไม่ใช่เย็นแฉะนะเย็นต่ออารมณ์ของตัวเองแล้วอยู่ยังเป็นสุขในขณะที่เขาอยู่กับเราในเวลาสั้นๆที่เขาอยู่กับเราทุกครั้งเลยหวานเสน่ห์ไปเลยค่ะคืออยู่ยังเป็นสุขเขาค่ะหวานเสน่ห์นี่คือสุขนะไม่ใช่มายานะค่ะแล้วก็อย่าอายที่จะกอดก่อนหน้านี้จะอายมากกอดลูกเนี่ยกอดได้กอดแม่เนี่ยก็กอดได้แต่บางครั้งมารยาหญิงมันก็ต้องมีบ้างบางทีสมมติเราอาจจะแบบทำงานมาแบบโหเหนื่อยมากนี่บางคนทำงานหนักมากแล้วกลับมาก็ไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเลยแค่เลี้ยงลูกแบบเล่นกับลูกก็เหนื่อยแล้วก็แค่ไปกอดแค่นั้นเองแล้วก็บอกว่าวันนี้เหนื่อยมากแล้วก็แค่กอดนิดเดียวมันเปลี่ยนทุกอย่างได้เลยเขาถึงบอกว่าบางทีมารยาหญิงร้อยเล่มเกวียนมันใช้ได้ผลนะคะคุณยายเห็นไหมฮะเขาพวกกำกับนะฮะเขาพวกดราม่านะฮะก็ให้เขาตอบวันนี้เขามาตอบค่ะนะฮะจินดูอยู่หรือเปล่ายายไม่รู้เรื่องนะจินนะวันนี้ยายก็ไม่ได้เป็นคนตั้งเขาได้ประเด็นนะยายค่ะแต่ยอดไลฟ์มันขึ้นไป 1,500 แล้วนะเจ้าค่ะมันมีประโยชน์มากเจ้าค่ะมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงประมาณเดียวกันนะฮะค่ะเราก็กลับมาจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์เมื่อใดก็ตามที่เราไม่จมอยู่กับเรื่องราวเดิมๆอย่างทุกข์เหมือนเดิมเราจะแก้ไข ปัญหาได้แสดงว่ากิจต่อทุกข์ที่เรากำหนดรู้อยู่เนี่ยมันจะเริ่มการเปลี่ยนแปลงกิจต่อสมุทัยคือละวางและเปลี่ยนแปลงเมื่อทำกิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้ไม่หนีนะคะแต่กลับไปเผชิญเรียนรู้กับมันกำหนดรู้แล้วกิจต่อสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์เช่นเคยเจ้าอารมณ์ก็ไม่เจ้าอารมณ์แล้วกลับมาใจเย็นๆมีวินัยมากขึ้นนี่ก็เรียกว่ากิจต่อสมุทัยถ้าเหตุเปลี่ยนนิโรธเป็นรางวัลคือพ้นทุกข์อยู่กับเรื่องเดิมแต่ไม่ทุกข์เหมือนเดิมและมีกิจต่อมรรคที่เป็นหนทางคือปัญญาศีลสมาธิคือภาวนามีกิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะมรรคไม่ใช่พูดทั้งเรื่องนั่งหลับตาแต่มีสัมมาทิฏฐิทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นมีสัมมาสังกัปปะคือไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนในกามคุณห้าที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วหลงอารมณ์อันนี้ไม่ละแล้วก็มีสัมมาวาจาใช้วาจาสื่อสารให้ดีมีสัมมามรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาศีลก็มาเลยสัมมาวาจาเป็นศีลไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนไม่กระแนะกระแหนไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงแล้วก็มีสัมมากัมมันตะคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศเห็นไหมคะแล้วสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาได้นี่เป็นศีลละนะเรามีปัญญามีศีลและดูเก็ตเซตของสมาธิมีสัมมาวายามะคือไม่ทำงานไปตกนรกไปละอกุศลได้ทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นและรักษากุศลให้ยั่งยืนนี่คือสมาธิอันแรกที่ไม่ต้องนั่งหลับตาจากนั้นก็มีสัมมาสติคือมีสติปัญญารู้ว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนี่คือสัมมาสติแล้วสัมมาสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยค่ะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานทั้งหลับตาลืมตาทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมวันนี้เราพูดเรื่องความรักที่รักเป็นไม่เป็นทุกข์ไม่ต้องอดทนกับใครทนกับใจของเราอันเนี้ยสำคัญที่สุดฝึกได้ไม่ใช่แค่กับสามีหรือลูกกับทุกคนบนโลกนี้คุณยายคะรายการเราเนี่ยไกลไปถึงนิวแคลิโดเนียนทะเลแปซิฟิกเจ้าค่ะเกาะที่เกาะค่ะน้อมกราบคุณยายจ๋าอนุโมทนาบุญชอบฟังคุณยายเหมือนปลุกให้ตื่นจากอารมณ์ที่ขุ่นมัวกลับมาที่บวกคนนี้นะฟังคุณยายแล้วส่งมาไอ้ชื่อเนี่ยยายก็เรียกไม่ถูกอะลูกในกล้องไหนฮะของคุณยายกล้องนี้คุณพันธิพาเจ้าค่ะพันธิพาลูกหนูถ่ายรูปหน้าหนูที่ยืนอยู่ที่เกาะนี้ให้ยายหน่อยเถอะส่งยายอยากดูจะไปเยี่ยมนะอยู่ตรงไหนเนี่ยแปซิฟิกเหรอคะแปซิฟิกทะเลแปซิฟิกนิวแคลิโดเนียนที่ไหนก็ไม่รู้เจ้าค่ะใครรู้จักบ้างคือจริงๆแล้วคนดูเราเนี่ยนะที่ไหนที่มันมีเครื่องมือมันก็ดูได้แหละถึงบอกว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้กลางวันกลางคืนถึงบอกเลยนะคะคุณยายมันกลางวันกลางคืนตอนนี้เราจะจัดเวลายังไงกลางคืนที่นี่แต่ไปเช้าที่นู่นหรือว่าจัดเวลายังไงที่แบบที่นู่น3-4 ทุ่มดูเราได้ยายจ๋าถ้ายายอยากเจอหนูบ่อยๆยายจัดรายการกลางคืนสิคะหนูมาหายายเสร็จปุ๊บต่างประเทศเขาเป็นช่วงเช้ากลางคืนหนูมาหายายได้บ่อยเลยค่ะจริงแล้วจินเขาจะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับไปหนูใช้มารยาหญิงอย่างมีความสุขเจ้าค่ะ ต่อไปนะคะขออีกสักคำถามหนึ่งคำถามนี้น่าสนใจเหมือนกันค่ะความพอใจของผู้ชายอยู่ตรงไหนเจ้าคะและความรักจริงๆคืออะไรความรักจริงๆคืออะไรอาจจะตีความกันหลากหลายแต่คุณแม่คิดว่ารากของความรักคือความเข้าใจรากของความรักคือความเข้าใจก็ความรักต้องอาศัยความซื่อสัตย์ถ้าความรักไม่มีความซื่อสัตย์ความรักจะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ง่ายผู้ชายมีความจริงใจที่ตรงไหนโอ้จะตอบแทนผู้ชายยังไงดีเนี่ยสิคะคุณยายผู้ชายใครตอบได้ตอบมาหน่อยผู้ชายมีความจริงใจที่ตรงไหนคงไม่ต่างกับผู้หญิงเอาเนาะผู้หญิงมีความจริงใจที่ตรงไหนจริงๆผู้หญิงชอบบอกว่าจริงใจแต่จริงๆเนี่ยผู้หญิงแค่รู้สึกอยากจะครอบครองหลายๆเหตุผลที่บางทีกลับมาถามตัวเองว่าไอ้ที่เราพูดว่าเราจริงใจกับเขาเรารักเขาเหลือเกินแต่จริงๆคือแค่เราอยากจะครอบครองแค่เราไม่กลัวรู้สึกเสียหน้าแค่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เราได้คืบจะเอาศอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชอบมโนหลอกตัวเองว่าเพราะว่าฉันรักเธอมากมายเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยว่าเรารู้สึกยังไงเคมีของเรามันชิ่งไปชิ่งมายังไม่รู้จักตัวเองแต่คุณยายว่าโดยมนุษย์โดยรวมนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนรวมทั้งเด็กๆด้วยนะหลานยายฟังว่า คือเมื่อใดก็ตามที่เรามีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานต่อสิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตของเราจริงๆแล้วชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่ามากถ้าเราซื่อสัตย์ต่อสิ่งนี้ก็คือไม่นำพาชีวิตของเราให้ไหลไปสู่ความเสื่อมโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลไปสู่ความเสื่อมน้ำเนี่ยมันจะไหลไปลงที่ต่ำที่การฝึกจิตของเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทวนกระแสตัวเองขึ้นมาและกลายเป็นคนที่มีกำลังของสติปัญญาที่ไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมอันนั้นแหละค่ะคือจุดเอ็มตัวที่มนุษย์ควรจะไปถึงคือความไม่ประมาทฝึกอยู่ตลอดเวลาความไม่ประมาทก็คืออย่าปล่อยวันเวลาผัดวันประกันพุ่งไปอยู่กับความมักง่ายเลินเล่อมัวเมาประมาทขาดสติเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ในปัจจุบันกรรมของเราจนกระทั่งเราเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ถ้าเป็นสมัยก่อนที่ก่อนฝึกเนี่ยเราจะไหลไปสู่ความหลงอารมณ์แล้วแต่ตอนนี้เรามีดิสเบรกเรามีสติก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะรู้เร็วรู้รอบมีปัญญาในการจัดการที่จะทำให้เราไม่ประมาทในขณะนั้นจุดอิ่มตัวของมนุษย์คือการปลอดภัยที่สุดด้วยความไม่ประมาทที่เอาคำสอนพระเจ้ามาเลยว่าเธอจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคิดไม่ประมาทพูดไม่ประมาทแล้วก็ทำไม่ประมาทถ้ามันทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าโอ้เราทำอย่างเต็มที่แล้วมันจะตายในขณะนี้มันก็กล้าตายแล้วล่ะเพราะมันอยู่อย่างคนที่ไม่ประมาทที่สุดแล้วเราจะไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นแล้วคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดอิ่มตัวของคนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะจ้ะตะกี้ในนี้มี2-3ท่านบอกว่ากำลังอกหักอยู่ฟังคุณยายตื่นเลยโอ้จ้าอนุโมทนารักตัวเองให้เป็นเถอะลูกรักตัวเองเป็นไม่เป็นทุกข์ใครทิ้งเราเราไม่ทอดทิ้งเราด้วยความประมาทขาดสติคำว่าไม่ประมาทไม่ใช่หมายความว่าเราไม่เดินให้รถชนแต่หมายความว่าเราจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่จบอดีตจบเมื่อกี้เนี้ยไม่จมถ้าไม่จมกับอารมณ์ในปัจจุบันนี้คือเมื่อกี้นี่มีอารมณ์แต่ตอนนี้ไม่จมจบเข้าใจคำว่าจบนะไม่เจ็บเนี่ยคือคำว่าไม่ประมาทถ้าจมกับอารมณ์ขอโทษนะคะไม่จบแล้วเจ็บเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทคืออย่าจมกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดที่มันก็แค่มาแล้วไปมันมาแค่ก๊อกก๊อกก๊อกเคาะประตูเราเห็นเสียงเราได้ยินการเคาะประตูเราเห็นโลกกระทำมันมากระทบแต่ยืนดูจ้าเอ๋บายบายอาคันตุกะก็แค่คลายคืนมันจบเร็วได้ขนาดที่เรียกว่าไม่เอาอารมณ์มาไว้ในใจเนี่ยใจมันจะเกลี้ยงเก่าอันเนี้ยค่ะมันจะทำให้เราเกิดใหม่ได้ตลอดเวลานั้นเด็กต้องรู้ว่าเราเกิดใหม่ได้ตลอดเวลาถ้าจบเพราะไม่จมเราก็จะยกมือไหว้ตัวเองได้จริงไหมแต่ถ้าเราจมมันไม่จบแล้วมันเจ็บข้ามควรเราก็จะโทษคนนู้นโทษคนนี้อะไรประมาณนี้แหละอกหักแต่ไม่ยักกระตายเพราะไม่จมเนาะค่ะจ้ะคุณย่าคุณตูนนะคะบอกว่าคุณย่าเนี่ยกำลังเป็นทุกข์มากๆจากหลานชายจนตอนนี้เกิดอาการแบบตรอมใจโอ้ค่ะแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกคุณย่าอย่างไรดีคะให้คุณย่าเนี่ยได้พ้นทุกข์เพราะตอนนี้คุณย่าท่านตรอมใจหนักมากค่ะสงสารนะถ้าคุณย่านี่ต้องแก่แล้วถ้าคนแก่ตรอมใจนี่เดี๋ยวเร็วเลยนะไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนพลังงานนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพก็พามานี่เลยเรามี spiritual tripต้มเตี้ยมเลี้ยงต่อแตะเรามาอยู่ในโครงการของเรานะคะใน1 วันเรามีสระน้ำโพธิสัตว์ให้คนแก่ได้รับการดูแลนอนไม่หลับเดี๋ยวมานอนในบ่อโพธิสัตว์ของเราเลยอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นตอนนี้ทำงานเรื่องคนแก่อยู่แล้วเอาคุณย่ามาลองวัดขึ้นสมองดูให้คุณย่าเห็นเลยว่า before เป็นอย่างนี้แล้วพอมาฝึกเจริญสติแล้ว after เบื้องหลังเป็นยังไงคือเราต้องดูแลผู้สูงวัยถ้าเรารักท่านนะคือท่านจะตรอมใจมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ารักใครมันผิดหวังมันก็ตรอมใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้ท่านอยู่ในสภาพอย่างนั้นนานมันไม่ดีเราต้องฝึกที่จะเข้ามาเขาเรียกว่าเหมือนท่านเลี้ยงเราตอนที่เราเด็กเราก็จะดูแลท่านแล้วก็เป็นอะไรที่ดีมากในการดูแลเพื่อที่จะทำให้เราได้ดูแลพระอรหันต์ในบ้านพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เป็นบรรพบุรุษเป็นพระอรหันต์ในบ้านก็สนับสนุนนะถ้าไม่รู้เทคนิคก็มาอยู่กับเราใน spiritual trip ได้เลยค่ะเราสามารถสอนได้เรามีนวัตธรรมแห่งการฉุดช่วยซึ่งเรามี mindfulness care ด้วยค่ะขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะบอกว่า เกิดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีแม่ทุกด้านของชีวิตไม่รู้ว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรบางทีก็คิดว่าจะแก้ปัญหากับชีวิตก็แก้ไม่ได้โอ้ไม่ต้องไปถามหรอกว่าเราเกิดมาจากใครเป็นพ่อเป็นแม่เพราะอะไรเพราะแค่คุณได้ชีวิตเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ทั้งหมดของชีวิตท่านก็ประเสริฐมากแล้วนะที่ท่านไม่ฆ่าเราเมื่อท่านให้ชีวิตท่านไม่ฆ่าเราเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเราก็กอดหัวใจของเราไว้เราเริ่มสตาร์ทใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยว่าเรากำลังดูแลชีวิตอย่างดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุเราจะมามืดขนาดไหนเราปักธงที่จะไปสว่างเลยค่ะเรามีธงและเป้าหมายที่ชัดเจนได้ถ้าเรารักตัวเองเป็นค่ะจำไว้ว่าพ่อแม่ไม่ฆ่าเราเนี่ยแหละพ่อแม่ให้ทั้งหมดแล้วเพราะมีสถิติที่เด็กหญิงแม่และพ่อแม่ที่ทำแท้งเด็กในทุก6วินาทีแต่คุณได้เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเคารพชีวิตของคุณและไปถึงเป้าหมายคือไปสว่างให้ได้ให้กำลังใจเริ่มต้นรักตัวเองให้เป็นกอดตัวเองให้เป็นใช้ชีวิตที่มีโอกาสในขณะนี้อย่างคนที่มีสติปัญญาให้ได้นะคะให้กำลังใจค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าช่วงสุดท้ายนะคะลมหายใจแห่งสติกันค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงและปล่อยไหลให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดนะหนึ่งลมหายใจเข้าให้เรารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เรารู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะที่เราได้รักตัวเองอย่างเต็มสติปัญญาอีกครั้งหนึ่งลมหายใจคือชีวิตลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราเกิดใหม่หายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อเรากลับมาอ่อนโยนสัก2-3ลมหายใจเราจะตื่นขึ้นเราจะตื่นตัวทั่วพร้อมการตื่นอย่างมีสติทุกเรื่องจบเราเปลี่ยนเหตุปัจจัยโดยการหายใจอย่างรู้ตื่นและเบิกบานเติมน้ำดีเข้าไปผลึกเกลือที่เคยเค็มจัดก็จืดลงตามน้ำดีในปัจจุบันกรรมของเราหายใจเข้ารู้เห็นสภาวธรรมหนึ่งสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสิ่งนั้นคลายคืนยืนดูรู้ปล่อยคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตของเราที่ดำรงอยู่อย่างไม่เบียดเบียนอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะการไม่เบียดเบียนให้เราพนมมือขึ้นเจริญเมตตาให้กับชีวิตกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจ ที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนาริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ขออนุโมทนาและธรรมสวัสดีนะคะธรรมสวัสดีไลฟ์